สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วในช่องวิลินะคะวันนี้ฝ้ายก็มีทริคเล็กๆน้อยๆในการถ่ายรูปมาแชร์ค่ะเพื่อนๆเคยเป็นกันไหมคะเวลาที่จะถ่ายรูปแล้วก็รู้สึกเก๊กๆกังๆทำหน้าไม่ถูกทำตัวไม่ถูกคิดท่าไม่ออกฝ้ายนี่คือเป็นตลอดอะเพราะว่าเป็นคนโพสท่าไม่เก่งเลยก็เลยทำให้ไม่ค่อยอยากจะถ่ายรูปด้วยซ้ำแต่หลังๆมาก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคขึ้นแล้วนะก็เลยอยากจะมาแชร์ทริคที่ได้ลองจากประสบการณ์ตัวเองค่ะว่าเราจะสามารถได้รูปถ่ายตัวเองที่ดูดีขึ้นได้ยังไงซึ่งอันที่จริงแล้วอ่ะวิธีพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องลึกลับหรือว่าเรื่องใหม่อะไรขนาดนั้นเลยมันอาจจะเป็นเรื่องเบสิกที่เรามองข้ามแต่พอลองได้ทำแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเวิร์กมันได้ผลจริงๆลองดูค่ะอันดับแรกเลยหามุมที่แสงใจดีกับเราหน่อยในชีวิตจริงอ่ะเราคงจะหาแสงที่แสนจะเพอร์เฟคตามทฤษฎีได้แบบไม่ตลอดเวลาหรอกเนาะนานๆจะเจอทีอย่างน้อยขอแค่ไม่ใจร้ายเกินไปก็พอเวลาจะถ่ายรูปที่ไหนนะคะก็ให้เพื่อนๆลองมองหามุมที่ไม่มืดหรือว่าแสงไม่สว่างจัดจ้านจนเกินไปยกเว้นเราจะถ่ายในธีมมุมมืดอันนี้เป็นแบบในโหมดทั่วๆไปก่อนเนาะถ้าแสงไม่พอคุณภาพของภาพมันก็จะไม่ค่อยดีใช่ป่ะแล้วมันก็ส่งผลตอนที่เราจะไปแต่งรูปในแอปต่างๆมันก็จะไม่มีความละเอียดใดๆเลยมันก็จะไม่สวยหรือถ้าแสงจัดจ้านเกินไปก็ตุยเย่ได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นแสงที่ตกกระทบจากข้างบนแรงๆพวกแสงตอนกลางวันอย่างเงี้ยเที่ยงๆหรือว่าในออฟฟิศในที่ร่มใดๆที่มีแสงไฟแบบแสงไฟแบบสัดไปไหนนี่นะคะตัวอย่างของแสงที่ตกกระทบข้างบนคือหน้าก็บ่ได้แต่ว่าพอดีองค์ประกอบรูปรวมๆเนี่ยไฟค่อนข้างชอบก็เลยเอาก็ได้แต่ก็รู้สึกว่าถ้าแสงมันละมุนหรืออะไรกว่านี้มันน่าจะดีในสำหรับภาพนี้นะคะไม่ว่าจะข้างบนข้างๆก็ตามหรือว่าถ้าส่องแบบนี้ก็ไม่ต้องถ่ายรูปแล้วบางทีเราก็อาจจะไปคิดว่าเฮ้ยถ่ายรูปมาแล้วแบบไม่เห็นจะดูดีเลยอะอย่าเพิ่งไปโทษตัวเองบางทีมันไม่ใช่เราไม่สวยเราไม่ปังแต่แสงไม่ดีแสงที่ฝ้ายคิดว่าถ่ายรูปแล้วสวยก็คือแสงที่มันส่องเข้ามาแบบละมุนไม่แข็งทื่อนะคะหน้าเราก็จะดูละมุนไปด้วยโดยเฉพาะในช่วงเช้าหรือว่าช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกแต่ถ้ามันไม่ใช่ช่วงเวลาแห่งความ perfect lighting ล่ะถ้าสำหรับฝ้ายนะฝ้ายก็จะหาที่ร่มในการเข้าไปถ่ายในนั้นแบบไม่ให้แสงมันกระทบเราโดยตรงให้มันโดนแบบเหมือนซอฟลงหน่อยหรือว่าอาจจะดึงม่านปิดเข้ามาอะไรก็ได้ที่มันลดทอนความแข็งของแสงนั้นน่ะอันนี้ก็พอช่วยได้หรือถ้ามันไม่ใช่ที่ที่มีผ้าม่านหรือว่าอยู่ในร่มภายในอาคารให้เราไปถ่ายจริงๆเนี่ยเราต้องการถ่ายกับสถานที่กลางแจ้งก็อาจจะใช้ท่าโพสนะคะประยุกต์ท่าโพสเอาให้แบบให้รับกับแสงตรงนั้นแสงส่องลงหัวแรงมากเราก็อาจจะยกหน้ารับไปเลยเพราะว่าถ้าก้มคือแบบเงาตะคุ่มอยู่ตรงนี้แน่นอนต่อไปนะคะจัดเรียงร่างกายให้โอเคประมาณว่าทำท่วงท่าให้ดูดีนั่นแหละเคยไหมที่บางทีเราเผลอนั่งห่อๆตัวแล้วครูก็บอกว่าเธอนั่งตัวตรงแล้วเราก็เนี่ยไอ้ฮึบนี่แหละแค่ตัดความเกรงออกไปผ่อนคลายนะคะปล่อยไหลลงสบายๆแล้วก็ดันไปด้านหลังนิดนึงชูคอขึ้นเหมือนมีอะไรดึงมาจากข้างบนยิ่งหนีบแขนหนีบลำตัวมันก็จะดูเป็นก้อนยืดตัวตรงดันสะโพกไปข้างหลังแต่พยายามให้มันดูสบายๆนะมันอาจจะดูเหมือนยากนิดนึงแต่ว่าพอทำไปอ่ะมันก็จะคุ้นชินเองมันจะช่วยเรื่องบุคลิกเราด้วยแล้วภาพที่ได้ก็คือแบบมันจะดูดีขึ้นเยอะมากเลยการโพสท่าเนี่ยก็มีหลากหลายคอนเซ็ปต์เช่นโพสให้ดูไปเลยว่าโพสนะจัดระเบียบร่างกายให้ดีแล้วก็ใส่เต็มไปเลยแล้วก็แบบธรรมชาติหรือดูเหมือนว่าธรรมชาติที่เราชอบเรียกกันว่าแนวเผลอๆแต่จะเผลอยังไงให้ดูโฟโตจีนิกด้วยดูแบบวันนี้เราก็จะมาเน้นที่แนวนี้กันค่ะคีย์หลักเลยที่ฝ้ายชอบใช้ก็คือ be comfortable in a good posture คือเวลาที่ร่างกายเรารู้สึกผ่อนคลาย relax เนี่ยมันจะทำให้อ่ะแน่นอนว่าดูไม่ประหม่าแล้วก็ดูมั่นใจด้วยเป็นความมั่นใจที่ไม่จำเป็นต้องเฟียสเสมอไปทีเนี้ยเวลาถ่ายรูปเราก็จะกดแบบรัวๆๆๆๆอยู่แล้วใช่ป่ะถ้าเราเป็นคนที่เวลาโพสแล้วรู้สึกเกรงก็พยายามไม่ต้องอยู่นิ่งค่ะเราปรับท่าทางเราให้เตรียมพร้อมแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนไหวไปแบบสบายๆค่ะแบบธรรมชาติเลยแบบธรรมชาติถ้าตรงนั้นมีพร็อพหรือว่ามีอะไรให้จับให้ใช้ไม่ว่าจะเป็นข้าวของหรือเสื้อผ้าหรือเราไปคาเฟ่มีถ้วยกาแฟมีช้อนเชิญอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เล่นไปเลยว่าปกติแล้วเราทำอะไรกับของพวกนี้ก็ทำไปกระปุกกระเป๋าแล้วก็เล่นไปเลยตากล้องก็กดรัวๆไปพอได้เคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆอ่ะมันก็จะไม่ค่อยเกรงแล้วหรือจะกดถ่ายเป็นวิดีโอไว้แล้วก็ค่อยไปแคปเอาทีหลังก็ได้มันก็จะได้ท่วงท่าที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆแล้วถ้าไม่มีพร็อพหรืออะไรให้ทำล่ะก็ใช้จินตนาการเหมือนเดิมเลยค่ะว่าถ้าเรายืนตัวเปล่าอยู่เนี่ยปกติเราทำอะไรอาจจะมองกล้องบ้างไม่มองก็
้องบ้างเดินบ้างแสดงอารมณ์ที่แบบหลากหลายไปเรื่อยๆเลยแล้วก็อาจจะมองไปข้างหน้าแล้วก็เออตรงนั้นใครมาหรือเปล่ามองไปทางต้นไม้เออต้นไม้ก็สวยดีนะเออวันนี้แดดร้อนจากตะแหลนิดนึงแต่แบบนั่นแหละมันได้ผลคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยเลยแล้วตากล้องก็อย่าหยุดถ่ายไปเรื่อยๆค่อยไปเลือกเอาคือมันไม่ได้สวยทุกเฟรมหรอกอย่างพวกตากล้องหรือดังแบบมืออาชีพอะเขาก็ยังต้องถ่ายไว้เป็นร้อยๆพันๆรูปเพื่อไปเลือกเอาซีนที่ดีที่สุดใช่ป่ะแต่ถ้าเราคีพโพสเจอร์หรือว่าท่าทางเราให้มันดูดีไปด้วยเนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์ในการที่เราจะได้รูปที่แบบเออดูดีได้ง่ายกว่าได้มากกว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวอะก็ไม่ต้องคิดว่าเรากำลังถ่ายรูปก็ได้ทำให้เหมือนกับว่าเราเออเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆมันจะดูมีสตอรี่เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็จะได้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นไปอีกหรือถ้าไม่ได้อยากจะแสดงอารมณ์อะไรเป็นพิเศษล่ะก็ไม่ต้องฝืนค่ะจริงๆเราสามารถปล่อยหน้าให้แบบมันรีแลกซ์ไปเลยก็ได้นะมันก็จะมีความคูลอีกแบบเพราะว่าถ้าเราอ่ะไม่ได้อยากจะแสดงอารมณ์อะไรแล้วเราต้องฝืนทำมันก็จะยิ่งดูออกเวิร์ดดูประหม่าดูเก่งแปลกๆไปเลยถ้าเรารู้สึกอารมณ์แบบเฉยๆอ่ะไม่ได้แบบอยากจะยิ้มอยากจะหัวเราะอะไรก็แสดงออกไปเลยก็ได้มันก็ดูเป็นเราเป็นอารมณ์ของเราในช่วงเวลานั้นเป็นธรรมชาติอีกแบบนึงหรือถ้ายังเกรงอยู่การหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกมาเนี่ยมันก็เป็นอีกวิธีนึงที่ช่วยให้ร่างกายเรารีแลกซ์ลงได้ถ้ามีคนถ่ายให้ที่เขาอาจจะไม่ค่อยเชี่ยวชาญเนี่ยเราก็อาจจะลองล็อกเฟรมแล้วก็ถ่ายให้เขาดูเป็นตัวอย่างก่อนก็ได้ว่าเราต้องการเฟรมประมาณนี้นะตัวเราอยู่ตรงนี้นะถ่ายแชะให้เขาดูแล้วก็อย่าลืมเผื่อสเปซของเฟรมภาพถ่ายเอาไว้ด้วยเวลาที่เราเอาไปครอปไปจัดองค์ประกอบไปตกแต่งต่างๆมันจะได้มีพื้นที่ในการเล่นในการใช้งานมากขึ้นบางทีถ่ายแบบหัวชิดขอบบนตัวชิดขอบล่างแล้วแบบแขนก็คือเต็มเฟรมอะไรเงี้ยมันก็เอาไปทำอะไรได้ค่อนข้างไม่ค่อยหลากหลายสุดท้ายก็แค่ enjoy ไปกับมันค่ะการถ่ายรูปอย่าไปแบบซีเรียสหรือเครียดอะไรมากมายนะคะมันเป็นกิจกรรมที่น่าจะสนุกใช่ป่ะบางภาพที่เราชอบเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่คาดฝันว่าเราจะถ่ายได้ก็ได้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเตรียมมาไว้ก็ได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะหรือว่าเพื่อนๆมีเทคนิคอะไรจริงๆเด็ดๆกว่านี้ก็มาแชร์กันได้เลยนะคะป้ายเองก็อยากเรียนรู้อีกเรื่อยไปละเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย